เวลาที่เราดูแข่งธนูกันนะครับเคยเห็นไหมครับเวลานักกีฬาเขาแข่งกันเนี่ยแล้วสงสัยไหมครับว่าที่เขาใส่กันตรงนี้ที่ใส่บนเสื้อตรงนี้มันคืออะไรแล้วก็มีหน้าที่ทำอะไรครับวันนี้เราจะมารู้จักกับอุปกรณ์ชิ้นนี้กันครับอย่างตัวนี้ครับที่เราใส่กันไว้ตรงนี้เราเรียกว่าเชสการ์ดครับเชสการ์ดเนี่ยเป็นอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้สายธนูเนี่ยมันดีดเสื้อนะครับหรือว่าเวลายิงมาเนี่ยลมบรรทัดบางทีเนี่ยถ้าสายธนูเนี่ยมันมาชนกับเสื้อเราเนี่ยมันทำให้การวิ่งลูกธนูที่มันหลุดออกจากคันมาเนี่ยมันเพี้ยนได้นะครับเพราะฉะนั้นนักธนูส่วนใหญ่เวลาที่เรายิงแข่งขันกันเนี่ยเราก็ใส่ตัวเชสการ์ดตรงนี้กันเอาไว้ครับคือสายธนูเนี่ยมันไม่ดีดเสื้อทุกครั้งแต่ว่าถ้าในการแข่งขันเนี่ยการผิดพลาดแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเราควรต้องใส่ตัวนี้กันเอาไว้ครับโดยทั่วไปแล้วนะครับนักธนูรีเคิร์ฟเนี่ยส่วนใหญ่เราใช้เชสการ์ดครับเราจะไม่ค่อยเห็นนักกีฬาคอมปาวใส่เท่าไหร่บางคนก็ใส่นะครับมันขึ้นอยู่กับมุมสายที่เราดึงเข้ามาครับเพราะว่าในการยิงธนูรีเคิร์ฟเนี่ยถ้าเราดึงสายโดยถูกท่าถูกต้องแล้วเนี่ยสายธนูเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กับบริเวณหน้าอกบริเวณเสื้อเรามากนะครับอย่างผมลองทำให้ดูปึ๊บนี่นะครับถ้าเราดึงสายเข้ามาปุ๊บเนี่ยมุมจังหวะตำแหน่งที่เราเข้าแองเกิลตรงนี้นะครับจะเห็นว่าสายธนูเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กับส่วนของบริเวณหน้าอกตรงนี้มากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดึงมาแต่ละครั้งเนี่ยเราเกิดมันมีลมพัดออกมาหรือว่าเสื้อเราย่นอยู่เนี่ยจังหวะที่สายธนูมันดีดกลับไปเนี่ยมันก็อาจจะไปตีสายธนูเนี่ยก็อาจจะตีตัวเสื้อตรงนี้ทำให้ลูกธนูที่ยิงออกไปเนี่ยมันเบี้ยวออกไปได้นะครับเชสการ์ดตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นวัสดุที่ผ้ามันจะค่อนข้างแข็งนิดนึงนะครับแล้วก็มีความเรียบจังหวะที่สายธนูมันดีดกลับไปเนี่ยมันจะไม่มีรอยพับที่จะทำให้มีผลต่อการวิ่งของลูกธนูนะครับเราก็สามารถจะดึงเข้ามาเข้าแองเกิลแตะยิงปกติได้อย่างไม่ต้องกังวลครับสำหรับนักธนูคนไหนนะครับที่เราคิดว่าจะอยากจะยิงธนูแบบจริงจังแล้วเนี่ยโดยเฉพาะนักกีฬาธนูรีเคิร์ฟนะครับก็อุปกรณ์อย่างเชสการ์ดตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นแล้วก็มีประโยชน์มากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการลดโอกาสความผิดพลาดที่อาจจะเกิดจากบางทีอาจจะเป็นอุบัติเหตุนะครับหรือว่าบางทีเราไปยิงที่ที่มันลมแรงๆแล้วก็มีการสะบัดของเสื้อซึ่งมันจะส่งผลกับการยิงของเราได้อุปกรณ์เชสการ์ดตัวนี้เนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ที่สามารถจะลดปัญหาตรงนี้ได้ครับลองดูครับใครที่จะหาเชสการ์ดมาใส่นะครับก็ลองเลือกไซส์ดูนะครับมันไซส์ของเชสการ์ดเนี่ยก็จะพอๆกับไซส์เสื้อครับอย่างผมเนี่ยผมใส่เสื้อไซส์ L เชสการ์ดที่ผมใส่ก็จะประมาณไซส์ L เหมือนกันแต่ถ้าให้ดีนะครับก็แนะนำว่าให้เข้ามาลองที่ร้านครับอย่างที่อาร์เชอรี่ไทยเนี่ยเราก็จะมีเชสการ์ดหลายไซส์หลายรุ่นให้มาลองใส่ลองเลือกกันได้ครับ